แฟรนไชส์เซ็นเตอร์เห็นว่ามีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่หันมาเอาดีด้านการเลี้ยงนกกระทาจำหน่ายบางคนเรียนจบถึงปริญญาตรีก็ยังผันตัวมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงนกกระทาซึ่งอาชีพนี้ถือว่าต้องใช้ความรู้และความชำนาญในการเลี้ยงพอสมควรเพราะมีเทคนิคและวิธีการที่แม้จะไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็ต้องการความเข้าใจเป็นอันมากโดยการเลี้ยงนกกระทาก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะคือเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์และการเลี้ยงนกไข่การเลี้ยงแบบขยายพันธุ์มี4ขั้นตอนคือ 1. การคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สำหรับแม่พันธุ์ควรเลือกที่ให้ไข่โดกโดยดูได้จากการนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเลี้ยงรวมในกรงเดียวกันขนาด 40x40 ซมสัดส่วนแม่พันธุ์5ตัวพ่อพันธุ์2ตัวซึ่งแม่พันธุ์ที่ดีจะต้องให้ไข่ทุกวัน 2. การฟักไข่นำไข่ที่ได้ไปฟักในตู้ฟักไข่ไฟฟ้าอุณหภูมิ 36-37 องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ 14-17 วันจะได้เป็นตัวเล็กๆซึ่งต้องนำเอาไปในกรงอนุบาลค่ะ 3. การเลี้ยงในกรงอนุบาลหลังจากฟักเป็นตัวต้องนำไปเลี้ยงในกรงอนุบาลที่ใช้ตาข่ายทำโดยมีขนาด 2x2 เมตรต่อการเลี้ยง 300-400 ตัวค่ะใช้ไฟขนาด100วัตต์แล้วกกให้ความร้อนอีกประมาณ 15-20 วันจากนั้นค่อยให้อาหารนกและน้ำเล็กน้อย 4. นำไปเลี้ยงในกรงนกรุ่นอีก20วันโดยเลี้ยงให้อาหารไก่ที่นำมาบดละเอียดเพื่อให้แข็งแรงแล้วค่อยคัดแยกเพศหากเป็นเพศเมียก็จะนำไปเลี้ยงเป็นนกไข่ถ้าเป็นเพศผู้ก็จะขายเลี้ยงเป็นนกเนื้อได้ค่ะการเลี้ยงนกไข่การเลือกดูเพศตัวเมียให้ไข่สามารถดูได้เมื่อนกอายุประมาณ15วันคือในช่วงอยู่ในกรงนกรุ่นตัวเมียจะเห็นขนใต้คางเป็นสีขาวตัวผู้ขนใต้คางจะเป็นสีแดงการเลี้ยงนกไข่นั้นจะเลี้ยงในกรงขนาด 40x40 ซมต่อนก7ตัวค่ะหรืออากาศร้อนก็ควรลดเหลือ6ตัวเลี้ยงไปอีกประมาณ10วันนกก็เริ่มให้ไข่ค่ะวิธีการเลี้ยงนกไข่มี3ขั้นตอนคือ 1. การให้อาหารและน้ำโดยน้ำจะให้ไว้ในรางตลอดส่วนอาหารจะให้วันละ2ครั้งคือตอนสายๆและตอนบ่ายๆอาหารที่ให้จะเป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงนกกระทาโดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นสูตรอาหารที่คิดขึ้นเองโดยเน้นโปรตีนเป็นหลักค่ะ 2. การทำความสะอาดรางน้ำและกรงนกถ้าหากกรงนกไม่เปื้อนอาหารนั้นก็จะไม่สกปรกมากจึงไม่จำเป็นที่ต้องทำความสะอาดประจำแต่รางน้ำจะเป็นต้องทำความสะอาดทุกวันค่ะเพราะถ้าสกปรกอาจทำให้นกเป็นโรคและติดเชื้อได้ง่ายการทำความสะอาดอาจติดตั้งเป็นระบบปั๊มน้ำไว้แล้วเปิดน้ำไปตามรางน้ำใช้แปรงถูรางน้ำปล่อยน้ำล้างให้สะอาดวิธีนี้ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาถอดรางน้ำออกมาล้างส่วนตาข่ายที่ใช้ทำกรงต้องถอดออกไปทำความสะอาดนำไปขัดล้างเพียง2ปีต่อครั้งค่ะ 3. การเก็บไข่เวลาที่ใช้เก็บไข่ควรเก็บช่วงเย็นประมาณ 18:30 หรือ 13:00 แล้วเตรียมใส่ถุงส่งให้ลูกค้าในวันรุ่งขึ้นหากมีไข่หลังจากเก็บไปแล้วก็นำไปรวมกันในวันต่อไปได้ควรออกแบบกรงให้สะดวกต่อการเก็บไข่โดยให้ไข่ไหลออกมาที่รางด้านนอกกรงถ้าหากมีไข่ติดอยู่ใต้กรงให้ใช้ไม้เขี่ยออกมาเบาๆไข่ที่เก็บได้แล้วต้องรีบนำไปขายค่ะเพราะอายุไข่นกสดๆจะอยู่ได้แค่ประมาณ10วันนก7ตัวควรจะให้ไข่ 4-5 ฟองหากให้ต่ำกว่านี้ต้องพยายามตรวจสอบว่านกตัวไหนไม่ให้ไข่จะจับแยกออกมาเลี้ยงเป็นนกเนื้อแทนซึ่งปกตินกจะให้ไข่ประมาณ 8-9 เดือนและจะให้ไข่น้อยลงจนไม่มีไข่เลยเมื่ออายุประมาณ 10-12 เดือนค่ะจึงต้องปลดเป็นนกเนื้อและทยอยเลี้ยงรุ่นใหม่หมุนเวียนกันไปตลอดอุปกรณ์สำคัญในการเลี้ยงนกกระทา 1. กรงสำหรับลูกนกขนาดของกรงกบขึ้นอยู่กับขนาดของลูกนกค่ะโดยทั่วไปจะใช้ขนาดกว้าง1เมตรยาว 0.5 เมตรสำหรับกบลูกนกอายุ 1-20 วันได้ประมาณ250ไปจนถึง300ตัวด้านกว้างของกรงควรจะทึบส่วนด้านยาวโปร่งแต่ถ้าอากาศหนาวควรจะปิดทึบทั้ง4ด้านภายในกรงกบต้องใช้กระสอบหรือถุงอาหารสัตว์หรือผ้านานาปูพื้นเพื่อเป็นการป้องกันขาลูกนกไปติดช่องตาข่ายค่ะ 2. กรงนกใหญ่กรงนกใหญ่อาจเป็นกรงขังเดียวหรือกรงขังรวมฝูงใหญ่ก็ได้ลักษณะเช่นเดียวกับกรงตับไข่ไก่ซึ่งมีทั้งชนิดกรงตับชั้นเดียวหรือหลายๆชั้นก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรซ้อนกันมากเกินไปขนาดอาจกว้างประมาณ5นิ้วลึก6นิ้วและสูง5นิ้ว
พื้นลาดเอียง15องศานอกจากเป็นกรงขังเดี่ยวแล้วผู้เลี้ยงอาจจะทำเป็นกรงตับเลี้ยงรวม2หรือ3ตัวหรือ4ตัวก็ได้ค่ะ 3. ภาชนะให้อาหารภาชนะใส่อาหารสำหรับลูกนกควรใช้ถาดแบนๆที่มีขอบสูงไม่เกิน1เซนติเมตรเพราะหากขอบสูงเกินไปลูกนกจะกินอาหารไม่ได้โดยเฉพาะในช่วง3วันแรกหลังจากนั้นอาจใช้รางอาหารแบบไก่และถ้าให้ดีควรเป็นรางอาหารที่มีขอบยื่นออกมาประมาณ1ส่วน4นิ้วเพื่อเป็นการป้องกันอาหารถูกขุดคุ้ยหกกระเด็นออกมาค่ะโดยจะตั้งไว้ภายในกรงหรือแขวนอยู่นอกกรงก็ได้หลังจากลูกนกอายุประมาณ4สัปดาห์จะใช้อาหารขึ้นกับความยาวของกรงในกรณีที่วางรางอาหารไว้นอกกรงแต่ถ้าวางรางอาหารไว้ภายในกรงให้ใช้ขนาด 40-50 เซนติเมตรโดยวางไว้หลายๆจุดเพื่อให้นกกระทากินได้ทั่วถึงนอกจากนี้อาจใช้ภาชนะอื่นๆมาดัดแปลงเลี้ยงนกกระทาก็ได้ค่ะ 4. ภาชนะให้น้ำสำหรับลูกนกใช้ที่ให้น้ำลูกไก่แบบขวดหรือกระติกโดยใส่ก้อนหินเล็กๆเพื่อลดความลึกของน้ำหรือทำที่กั้นไม่ให้ลูกนกตกน้ำหรือลงไปเล่นน้ำค่ะเพราะอาจจะทำให้ตายได้ส่วนนกใหญ่หรือลูกนกอายุประมาณ3สัปดาห์แล้วสามารถใช้ที่ให้น้ำลูกไก่แบบขวดหรือกระติกหรือรางน้ำแบบแขวนก็ได้โดยแขวนไว้ด้านนอกกรงเช่นเดียวกับรางอาหารนอกจากนี้อาจดัดแปลงภาชนะอื่นๆก็ได้เช่นถ้วยขันขนาดเล็กๆหรือที่ให้น้ำแบบอัตโนมัติค่ะ 5. อุปกรณ์อื่นๆเช่นสวิงจับนกเพื่อป้องกันไม่ให้นกช้ำเวลาไปจับตัวที่เกี่ยวไข่นกไว้สำหรับเกี่ยวไข่นกไม่ให้กลิ้งลงมาเครื่องตัดปากจมูกใช้สำหรับลูกนกอายุ30วันก่อนแยกเลี้ยงในกรงใหญ่จะได้ไม่จิกกัดกันและเครื่องชั่งเอาไว้สำหรับชั่งน้ำหนักต่างๆเป็นต้นค่ะการเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆโรงเรือนเลี้ยงนกกระทาควรวางรูปแบบให้สะดวกแก่การเข้าปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดตัวโรงเรือนควรสร้างด้วยวัสดุที่รักษาความสะอาดได้ง่ายประตูเข้าออกควรปิดให้สนิทในการเลี้ยงนกกระทาเพื่อเอาไข่ถ้าเลี้ยงแบบกรงซ้อนหลายชั้นโรงเรือนต้องมีเพดานสูงพอสมควรค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดต้องอย่าให้มีรูหรือช่องทางที่นกหนูที่เป็นอันตรายเข้าไปได้ฝาโรงเรือนอาจเป็นฝาทึบหรืออาจใช้ลวดตาข่ายเล็กเพื่อกันนกหนูหรือศัตรูชนิดอื่นๆซึ่งตาข่ายที่ใช้นั้นควรมีขนาด1ส่วน2ไปจนถึง3ส่วน4นิ้วหรือใช้เป็นมุ้งรวดก็ได้ค่ะการจัดการระบายอากาศการทำให้อากาศมีการระบายหรือหมุนเวียนในโรงเรือนเป็นสิ่งจำเป็นมากโดยเฉพาะการมีกลิ่นแอมโมเนียสะสมมากอาจเป็นอันตรายแก่ในตาของนกและมีผลเสียต่อสุขภาพของนกและการให้ไข่ระยะเวลาและรายได้ในการเลี้ยงนกกระทาการเลี้ยงนกกระทาขายไข่จะใช้เวลาเลี้ยง45ไปจนถึง60วันนกกระทาก็จะให้ผลผลิตไข่ให้นำออกไปขายยิ่งเลี้ยงมากก็จะให้ไข่มากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จสามารถเลี้ยงนกกระทาออกไข่ได้วันละกว่า 10,000 ฟองสร้างรายได้ต่อวัน800ไปจนถึง 1,000 บาทเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนเกินกว่า 30,000 บาทค่ะซึ่งเมื่อหักลบคูณหารกับต้นทุนต่างๆก็ถือว่าทำให้มีกำไรเหลือต่อเดือนเลยค่ะอีกทั้งตลาดก็มีความต้องการที่จะรับซื้ออยู่ตลอดเวลาและหากพัฒนาให้เป็นระบบฟาร์มที่มีคุณภาพมากขึ้นก็จะมีโอกาสในการเติบโตและสามารถสร้างกำไรก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ดีการเลี้ยงนกกระทาก็มีวิธีการที่ค่อนข้างละเอียดทั้งอุณหภูมิการฟักระยะเวลาการเก็บไข่การระวังรักษาโรคต่างๆเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปศึกษาดูวิธีการเลี้ยงจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จให้เข้าใจและให้เริ่มทดลองเลี้ยงจากปริมาณไม่มากโดยธุรกิจนี้ยังมีอนาคตที่สดใสและยังไปได้ไกลอีกมากเลยค่ะ